กังวลไหมคะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงและท่าทีของในส่วนของอาจารย์ที่บอกว่าในกลุ่มจะมียังไงบ้างเข้าใจว่าเรื่องของการวินิจฉัยให้มีการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องข้อกังวลเฉพาะของคนไทยนะคะมันเป็นข้อกังวลของนานาประเทศทั่วโลกไปแล้วนะคะต่างก็ออกแถลงการณ์ในเรื่องของการที่องค์กรต่างๆที่ไม่ได้ยึดโยงอยู่กับประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมายุบพรรคการเมืองซึ่งมาจากประชาชนอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นความกังวลของนานาประเทศที่อยู่ในกลไกของประชาธิปไตยนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ในส่วนของสว.เองก็คงจะต้องแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ด้วยค่ะหมายถึงสว.กลุ่มสว.พันธุ์ใหม่ใช่ไหมคะที่จะออกท่าทีมาเลยเราก็น่าจะมีออกแถลงการออกมานะคะแต่ตรงนี้คงจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าอาจจะมองในแง่ของภาพรวมของสว.ว่ามีจุดยืนตรงนี้อย่างไรนะคะเราก็เชิญชวนให้กลุ่มสว.ทุกท่านที่ตระหนักในเรื่องของกลไกประชาธิปไตยมาร่วมกันลงชื่อตรงนี้ด้วยค่ะได้มีการร่างหรือยังคะแถลงการที่จะออกมากำลังพิจารณากันอยู่ค่ะน่าจะออกวันนี้หรือไม่ก็อย่างช้าก็ไม่เกินพรุ่งนี้ค่ะรายละเอียดเนื้อหานี้ได้คุยไหมคะว่าในเบื้องต้นจะมีการแบบยังไงบ้างแสดงจุดยืนยังไงบ้างเราคงแสดงความกังวลในเรื่องของการที่องค์กรอิสระนะคะสามารถที่จะเข้ามาในการที่จะมากำหนดแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของทิศทางของการเมืองไทยการที่ตัวขององค์กรอิสระสามารถที่จะมายุบสถาบันที่มาจากประชาชนพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกมาอะไรประมาณนี้นะคะหลักๆก็จะมองในแง่ของหลักการประชาธิปไตยที่เป็นอารยะค่ะ